วันนี้เราเข้ามาบ้านสวนอีกแล้วครับเราจะมาถมทรายให้มันไม่แฉะนี่เห็นไหมเขายกดำแล้วว้า กลัวอะไรไม่ต้องกลัวนี่จะโดนกิ่งไม้นะครับเอาไม่โดนครับไม่โดนเด็กงงเด็กงงแจ๋วว่ะเทพอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็เดินหน้าไปอีกเดินหน้าเพื่อให้สายมันหล่นนั่นนะรู้ดิก็ป๋าเขาก็ป๋าเห็นในหมู่บ้านอ่ะเขาทำอ่ะตุ้มโอ้สะดุ้ง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 เด็กสะดุ้งเด็กสะดุ้งแหมโอ้มีบ่อทรายเล่นแล้วถ้าบีมอยากเล่นทรายอ่ะเดี๋ยวป๋าบูรณาการบ่อทรายถ้าชุดคุณเลอะแม่คุณบ่นนะบีเขาบอกเขาอยากจัดตะลุยกองทรายชุดเขาจะเลอะเปล่าอยากขี่มาเอาดิ นี่ไงที่ป๋ามาลงไงเห็นปะดินตรงนี้มันแฉะดินมันจะได้ไม่แฉะเอามาปรับพื้นที่สักหน่อยนั่นไงเรียบร้อยแล้วนั่นไงเละเลยต้องไปล้างขาถ้าคุณอยากลุยคุณต้องไม่ใส่รองเท้าบูทเขาใส่รองเท้าบูทแล้วครับขอเดินทุกครั้งนะใช่เสียบงูเข้าไปนะเข้าไปอ่ะโอเคอุปกรณ์พร้อมไปได้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 ขึ้นไปยอดทรายเลยทรายไม่เข้ารองเท้าแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วไปขึ้นไปยืนบนยอดกองทรายเลยอ่ะระวังล้มอ่ะไปขึ้นไปเด็กไม่เคยเล่นทรายครับสรุปคือสร้างทรายมาให้บีมเล่นเหรออ่ะขึ้นไปจะตกไหมอ่ะตกก็ไม่เป็นไรหรอกเครื่องซักผ้าเรามีเครื่องซักผ้าจิ๋วก็เดินลงไงเดี๋ยวมีกองนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงสนุกไหมใส่แล้วสายก็เข้าอยู่ดีไม่ได้ช่วยแถมขังด้วยไม่ได้ช่วยดีกว่าคุณใส่รองเท้าธรรมดาหมันไหมเอ้าทำอะไรเดี๋ยวมันขึ้นหัวไม่เข้าท่าแล้วไม่เข้าท่าแล้วตาให้ละดอกเขาจะทำอะไรครับคอยดูนะเดี๋ยวต้องล้มสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเละไปทั้งตัวมาดูรถไถเร็วรถไถมาอีกแล้วนี่มีรถไถด้วยครับมาดูเร็วมาดูเร็วรถไถไปแล้วไถไปแล้วคูโบต้าครับรถไถของเราคูโบต้าแจ๋วว่ะบีมโหเงือกแตกเลยแล้วรถคันที่2มาแล้วดำอีกแล้วอีก2คันเป็นหินไว้ถมถังทางรถวิ่งไหลแล้วครับไหลแล้วครับบิมระวังตกใจนะอันนี้นิ่มอันนี้นิ่มต้องให้กระแทกได้ไหลออกนานตกใจปะไม่เมื่อกี้ตกใจอะรอบแรกอะไม่ได้ตั้งหลักถ่ายแล้วรถถ่ายต่อถ่ายเลยถ่ายโลดหินมาแล้วครับรถหินมาแล้วมีเทคนิคมีเทคนิค
ั่นไงเป็นไงแจ๋วอ่ะนี่ไงเขาปั๊บเขาปั๊บแล้วปั๊บแล้วดับให้มันเรียบแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวมาปั๊บเดี๋ยวกลับเข้ามาปั๊บกลับไปที่ไหนมาไปอะไรอีกครับแม่บีแกครับครอบครัวตุ๊กแกหนีไม่คือสงสัยว่าหายไปไหนเมื่อกี้ปุ้ยไปสำรวจแล้วบอกอยู่หลังแผ่นกระเบื้องนี่ลูกไม่เห็นเห็นแม่มันแม่มันเดินจุกจักจุกจักไหนลิมันมีสามลูกอ๋อไข่ฟักออกมาตัวไปไหนฟักออกมาตัวแล้วไหนอ่ะอ๋อไข่แตกไปแล้วออกมาแล้วหนึ่งฟองเจออะไรครับแม่บีตัวใหญ่ตัวเล็กไหนอ๋อกากป้าจับให้ดูจับไม่กลัวไม่เคยจับไม่กัดเลยกัดติดไม่ปล่อยเลยกิ้งก่ากระป๋อมภาษาอีสานเรียกกระป๋อมมันเข้าดักแน่ตัดไปดิมองลงไปนะรู้ว่าเป็นหนอนผีเสื้อหรือเปล่าลองเอาไปเลี้ยงดูทำอะไรครับเอาปลวกออกมันคุมท่อน้ำแล้วเนี่ยหลังปลวกใช่ค่อยๆเชาะระวังท่อแตกนะเนี่ยตอนคืนก็จะกลายถ้าโตแล้วก็เป็นแมงมัลูกมันทั้งนั้นนะเนี่ยหรอที่บีซื้อมาใช่อืออุ้ยมีต้นไม้ขึ้นเนี่ยเราต้องค่อยๆรอถ้าเห็นตั้งแต่เล็กๆก็ต้องเอาออกหูแข็งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลูกมันดูดิกินบ้านดีนักแลเนี่ยใช่โอ้โอ้แข็งเหมือนกันนะมีหลังปวกอีกนู่นตรงนู้นดูดิใหญ่มากก็ค่อยๆสอออกรับกำจัดปวกทั่วราชอาณาจักรโดยแม่บีน้องบีมระวังเท้าแตกเสร็จแล้วครับเอากวดมาถมถนนเข้าบ้านดินจะได้ไม่แฉะ2คันรถออกไปหน้าบ้านสวยงามนะครับวันนี้เราอยู่กันจนเย็นเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับเป็นไงบีมเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมดูดิ